เพลงโจ๊ะเนี่ยท่านเล่นเนี่ยความสำคัญหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องแบบว่ารู้กับมันคืออะไรจริงๆสำคัญเลยครับคือมันมีเมโลดี้ต้องทำความเข้าใจกับเพลงก่อนไงเออเพลงพวกนี้เพิ่งขึ้นมาปุ๊บมันไม่ต้องทำความเข้าใจปุ๊บมาเลยใส่เลยรู้แล้วอ่ะรู้เลยพวกนี้เอาไงเรียงเซตนี้มา7เพลงเต้นตายนะเต้นตายพี่เต้นตายจริงเบิร์นไปประมาณหมื่นกว่าแคลเลยนะเพราะเพลงมันออกแนวกุนกวนแนวสนุกสนานก็ดูในคลิปที่เล่นไปเต้นไปกวนมาละ Music Arms สวัสดีจ้าพบกันแล้วกับคนชอบ7นะจ๊ะกับผมแล้วก็พี่แบ็ควันนี้เอาอะไรมา7กับเพื่อนๆพี่วันนี้นะครับเราใกล้แล้วครับช่วงสงกรานต์อ่ะใช่ใกล้แล้วปีนี้เราจะได้เล่นแล้วคาดว่าน่าจะได้เล่นเห็นเขาว่าจะได้เล่นแล้วอยากเล่นเหมือนกันทำไมครับเอาพี่สงกรานต์มันต้องมาพร้อมกับดนตรีที่มันสนุกสนุกเอาไปเต้นได้เนี่ยนะอ่ะแล้วทำไมพี่วันนี้มันเกี่ยวอะไรกับสงกรานต์เนี่ยเราเลือกมาครับ7เพลงนะฮะเจ็ดเพลงโจ๊ะต้องเพลงโจ๊ะพี่โจ๊ะเลยถ้าพี่มาผมแบบว่าผมไม่เอาผมเดินกับบ้านนะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เพราะแต่เก่าไปใช่อันนี้เราแบบวัยรุ่นแล้วเออเพลงโจ๊ะคือยังไงพี่เพลงโจ๊ะมันเป็นอารมณ์แบบพื้นเพลงครับแต่ว่ายืนพื้นสามชาสามชามันอยู่ในสายเลือดแต่เดี๋ยวนี้ก็เพลงโจ๊ะที่ออกมาใหม่ๆนี่ออกมาเยอะมากโอ้เยอะแต่ผมว่านะยังไงก็เพลงเก่าๆก็ยังมีเสน่ห์อยู่ดีใช่ครับแต่ว่ามันก็แบบเอามาเล่งบีดไงมาเล่งบีดแล้วก่อนที่เราจะไปให้พี่แบ็คเล่น7เพลงเนี่ยผมถามพี่แบ็คหน่อยว่าเพลงโจ๊ะเนี่ยท่านเล่นเนี่ยความสำคัญหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องแบบว่ารู้กับมันคืออะไรจริงๆสำคัญเลยครับคือมันมีเมโลดี้เมโลดี้หลักๆคือเมโลดี้ที่จำเพลงนี้พวกนี้มันจะจำคือขึ้นมาปุ๊บมันรู้มันขึ้นเลยไงตาตาตึ๊ดรู้แล้วเพลงอะไรใช่คือสำคัญมากตรงนี้ถ้าสมมติว่าไม่เหมือนเนี่ยไม่ได้โดนด่าเลยคนกำลังอะไรวะต้องทำความเข้าใจกับเพลงก่อนไงเออเพลงพวกนี้เพิ่งขึ้นมาปุ๊บมันไม่ต้องทำความเข้าใจปุ๊บมาเลยใส่เลยรู้แล้วอ่ะรู้เลยเออไม่ต้องเป็นเลยคนสองคนเดินมาเจอกันปุ๊บไม่ต้องรู้ไปปะเลยเอออ่ะสองพี่อะไรที่ต้องรู้เกี่ยวกับมันอีกบีทจังหวะเลยครับเพลงพวกนี้จังหวะมันเนี่ยพี่แบงค์พี่ผมไม่แบงค์เล่นเต้นก่อนได้ไหมโอ้จริงๆผมบอกแล้วตอนเล่นทำไมไม่มาเต้นข้างหลังเต้นใช่ไหมไม่ได้พี่วันนี้มันมาแล้วมันขามันขยับเองคือเพลงโจ๊ะเนี่ยนะผมว่านะจุดเด่นของมันเลยก็คือเรื่องของการจังเรื่องของจังหวะใช่ไม่ว่าจะเป็นจังหวะของเบสที่ก็ต้องคุมจังหวะให้ดีใช่กองที่ต้องโจ๊ะมากใช่ไหมแล้วกีตาร์เนี่ยตัวเติมสีสันให้กับเพลงเนี่ยมันต้องแบบว่าต้องแน่นอนพอสมควรใช่มันต้องจำลูกจำได้ต้องเป๊ะแต่มันเล่นไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันเป็นลูกจำเฉยๆนั่นแหละสำคัญตรงนั้นต้องเก็บให้ดีแล้วก็เรื่องของแป๊บแป๊บยูนิซันใช่หรือว่าลูกโจ๊ะโจ๊ะหรืออะไรง่ายๆเรียกลูกแบบลูกอะไรที่ว่าแป๊บที่อย่างนั้นอ่ะไอ้ที่เขาเล่นกันหน้าห้านั่นตั๊บเนี่ยตั๊บติ๊กตั๊บตั๊บขึ้นอินเสิร์ตเดี๋ยวรอดูอินเสิร์ตนั่นแหละไอ้เรื่องพวกนั้นเนี่ยมันเป็นความสำคัญมากที่เราทุกคนจะแบบพร้อมเพียงใช่ความสมัครคีสมัครสนานจริงไม่ต้องฝึกเลยมันมาแล้วพอขึ้นปุ๊บมันพร้อมเองเลยเอาแล้วไม่เชื่อไปดูดิเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า7เพลงที่พี่แบ็คเอามาเล่นโจ๊ะจริงป่ะไปเด้ Music ArmWe'll be right back.
เดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งมา7เพลงเฮ้ยโจ๊ะโจ๊ะไม่ล่ะโจ๊ะมากคือเพลงที่เล่นไปเมื่อกี้ทั้งหมดอะที่เป็นสายโจ๊ะเนี่ยวันนี้เราเรียงมาแบบเป็นสตอรี่ เป็นเรื่องเป็นราวนะครับใช่เดี๋ยวคุณเจนเขาจะอธิบายให้ฟังเพลงแรกที่ได้ฟังกันคือ30ยังแจ๋วทำไมครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ30พี่โอ้ยวัยครบพอวัยครบพอผู้หญิงตอนนี้อายุ30ใช่ป่ะ30แล้วเป็นยังไงต่อรู้มั้ยยังไงครับเป็นผู้หญิงหลันลาอืมเนี่ยนะอ้าวเนี่ยหลันลาชอบเต้นชอบเที่ยวแล้วไปรู้มั้ยไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเจอจั๊กกิ้มกับต๊อกโตแล้วจั๊กกิ้มกับต๊อกโตคืออะไรครับตุ๊กจิ้งจกกับตุ๊กแกไอ้ยาไอ้เฟิร์นอ่ะก็จะเป็นคนเหนียนะกะนะกะเออแล้วไงต่อเที่ยวเหนือไม่ว่ายังไงรู้มั้ยที่เราปุ๊บเจอโดนหมากัดโดนหมากัดแล้วมีคนมาช่วยชีวิตไว้เป็นผู้ชายในฝันเป็นผู้ชายในฝันทำไงแล้วไงต่อรู้จักกันมาสักพักหนึ่งปุ๊บก็เลยชวนน้องแต่งงานซะเลยแล้วไงต่อครับผมชวนน้องแต่งงานแล้วไงรู้ไหมแล้วไงครับสุดท้ายก็ปี้จนปลดปี้จนปลดปี้จนปลดอ๋อตัวเพลงอะนะตัวเพลงไงก็เรียนมาดับหนึ่งสองสามปี้จนปลดหมายถึงว่าเอ้ยมันแบบเอ้ยมันมีเรื่องราวที่แบบเกิดขึ้นไม่ดีหลังจากนั้นไม่ดีเหรอไม่รู้อะอาจจะดีก็ได้นะมันอยู่ที่มันจะปลดหรือมันจะโอเคโอเคโอเคครับพี่อธิบายหน่อยครับว่าแต่ละเพลงมันมีดียังไงพี่อ่ะก็เพลงและทุกเพลงครับมันจะมีจุดขายของมันเลยคือลูกจำอย่างแบบ30ยังจำว่าแน่เนี่ยมันจะเป็นลูกแบบคือขึ้นมาปุ๊บรู้หมดเลยใช่เพลงพวกนี้จริงๆเอกลักษณ์ของมันทุกข้อก็คืออินโทรเนี่ยแค่เอาจริงๆแค่ขึ้นโน้ตแรกนี่คนก็สะกิดหูแล้วนะมันเป็นอะไรที่ติดหูมากเลยนะใช่แบบทุกเพลงเลยอย่างเพลงแรก30ยังแจ๋วผู้หญิงหลันล้าอันนี้เพลงเนี้ยหัวมันค่อนข้างแบบเอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่าลายกีตาร์เขาจริงจังเพลงนี้ตึ๊ด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 นะอันนี้ก็ฝึกได้ครับเอาไว้ฝึกเลยฝึกแบบก็ดีนะฝึกได้แล้วผมว่านะมันเป็นเพลงที่แบบเพลงนี้มีเทคนิคขาดไม่ได้ด้วยใช่ในเพลงมันเทิงไงมันเทิงน่าบันเทิงอย่างนั้นก็มีนิดนึงขอได้โชว์บ้างถัดไปหลันลาแล้วนี่ไงตะกิ้มกับตกโตอันนี้เปิดหัวมาอย่างอลังการมาได้แต่จริงๆอะครับเพลงนี้ลายไปเป็นลายของเครื่องเป่ากับคีย์บอร์ดแต่ว่ากีตาร์มาเล่นเพราะว่าบางทีเราเล่นด้วยวง3ชิ้นอะไรเงี้ยจริงๆเพลงส่วนใหญ่ในนี้ก็หลายๆเพลงก็เป็นเพลงที่หัวมันไม่ใช่ลายกีตาร์คือเปิดมาเพลงอารมณ์เหมือนเราฟังเพลงงานบวชอะใช่อารมณ์แบบนั้นเลยบางทีเราเป็นรถแห่เงี้ยตะแต่ตะแล้วก็เข็นกันไปแล้วก็เล่นเข็นเลยรถแห่ไม่ใช่เข็นเหรอไอ้รถแห่เข็นเนี่ยในงานบวชอะอ๋อหรอมือกีตาร์เดินเล่นตามเคยเห็นเปล่าอ๋อหรอคือไปเล่นเดินตามรถอะอ๋อแล้วก็หน้ายืนอย่างเงี้ยนะหน้าขี่คอไอ้คนให้ขี่อย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยหน้าบอกกูขอก่อนเข้าวัดแล้วกันไม่ไหวแล้วเออสงสารเจ้าอาวาสอะเจ้าอาวาสอยู่เจ้าอาวาสทะเวิร์กอยู่ข้างหลังจะบ้าเหรอเออโอเคโอเคต่อเมื่อกี้ถึงไหนนะจั๊กกิ้มต๊อกโตใช่จั๊กกิ้มต๊อกโตเสร็จปุ๊บนี่ไงหมากัดอุ้ยหมากัดเนี่ยอันเนี้ยมันมีพาร์ทมันเป็น3ลายจริงๆแล้วขึ้นมามันตื้อๆตื้อๆตื้อๆมันเขียนคีย์บอร์ดใช่ไหมแล้วกีตาร์มึงจะเข้าท่อนหลังแล้วก็มาคีย์บอร์ดอีกก็คือเนี่ยผมเก็บหมดเลยครับก็เลยเล่นแทนไปเลยแล้วผมบอกว่าเพลงหมากัดนะเป็นเพลงที่แบบว่ามันมีลูกเล่นอยู่ในเพลงมันจะมีตกยกมียูนิซอนมีหยุดมีอะนี่แค่สัดส่วนของเพลงนะแต่เนื้อเพลงอีกล่ะโอ้เนื้อยากเนื้อเยอะเนื้อเยอะมากแล้วก็มีการเล่น2แง่3งามจะกี่งามแล้วแต่พี่พี่จะ 3-4 งามก็แล้วแต่มันหลายงามเหลือเกินแต่ว่าเอ้ยมันก็ดูแบบว่าเฮ้ยคนฟังมีความสนุกกับการแบบการได้ฟังอ่ะใช่ฟังไปได้คิดไปได้เล่นกับเพลงไปด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวใช่มันเหมือนกับคนร้องอ่ะคนเล่นได้หยอกคนดูด้วยหยอกกันไปเอ๊ะน่ะเห็นไหมใช่หมากัดแล้วไงต่อหมากัดแล้วเจอผู้ชายในฝันไงผู้ชายในฝันจริงๆก็อันนี้เป็นเพลงแบบเหมือนกับพวกสามที่เป็นแจ๋วครับมันเป็นตำนานไปแล้วคือเล่นแล้วคนมันเอาอยู่แล้วอ่ะแม่เสียดายเนี่ยลูกนี้มันต้องมาทุกคนสามารถเล่นด้วยได้ใช่เพลงพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเอนเตอร์เทนคนอยู่แล้วคนสามารถที่จะแบบแม่ทุกคนร้องกันแบบเสียดายแล้วก็ต่อกันไปบางทีไม่ยอมหยุดก็มีเต้นแทบตายก็ตายต้องเสียดายจังเออนั่นแหละครับผมเสร็จปุ๊บทีนี้เจ้าผู้ชายในฝันแล้วไงต่อชวนน้องแต่งชวนน้องแต่งงานจะก็เต้นทุกพวกนี้เอาเงี้ยเรียงเซตเนี้ยมา7เพลงเต้นตายนะเต้นตายพี่เต้นตายจริงเบิร์นไปประมาณหมื่นกว่าแคลเลยนะจริงๆกลับบ้านมาตัวผอมๆอย่างงี้นะเออหน้าเงี้ยเออบ้าเหรอเอาเพลงนี้มันเป็นยังไงก็เพลงนี้มันก็เล่นเป็นเหมือนกับ
มันมีลูกยูนิซันนะตืดแอดแอดเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเรื่องจังหวะเรื่องยูนิซันเรื่องความพร้อมเพรียงเนี่ยสำคัญมากใช่สั้นยาวสั้นยาวมันต้องมีสำคัญสุดๆมากบางทีลูกบางทีมันเหมือนเรากวนมันเป็นลูกกวนๆหยอกๆในเพลงใช่ก็ฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยกวนว่ะกวนเลยแหละเพราะเพลงมันออกแนวกวนๆแนวสนุกสนานก็ดูในคลิปที่เล่นไปเต้นไปกวนปะล่ะใส่เสื้อลายดอกด้วยโอ้โหไม่น่ารอดเลยเดินออกไปเออเป็นผลปากประตูพี่แน่นอนแน่ๆครับผมและเพลงสุดท้ายพี่ชวนน้องแต่งงานไปไม่ทันไรปีจนป่นเป็นยังไงพี่เพลงนี้มันเพลงยุคใหม่ครับเพลงนี้แต่มันเพลงที่แบบมามากในช่วงแบบ 2-3 ปีนะแบบมาจัดอะดินมันจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายเพลงมากๆในช่วงนี้ที่มันเป็นเพลงรถแห่นะเอาจริงๆถ้าทำมันเป็นเพลย์ลิสต์ที่เต้นกันตายครับใช่พี่แบ๊กก็เล่นตายเหมือนกันตอนนี้แหละใช่จริงๆก็มือก็เป็นระวิงเลยครับมันไม่ได้ง่ายของเพลงมันยากนะเออประมาณนี้ครับสำหรับ7เพลงของเกี่ยวกับเพลงจงเพลงโจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็รับผลการผมจะบอกว่าเพลงโจ๊ะเนี่ยนะควรมีติดเพลย์ลิสต์ตัวเองไว้เลยครับเป็นเพลงที่ต้องติดมือไว้เลยเพราะว่าถ้าเล่นกลางคืนหรือถ้าเล่นกับในวงในเพื่อนแน่นอนเพราะทุกคนร้องได้และเพลงมีความสนุกมีการได้ร่วมสนุกกันระหว่างคนเล่นและคนฟังใช่เข้างานไหนรอดทุกงานนึกอะไรไม่ออกเล่นแบบคนขึ้นเนี่ยคนกำลังหงอยเอาขึ้นแน่นอนไม่ทันไรเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคแล้วขึ้นปุ๊บไม่ยอมลงเลยนะอย่างน้อย7เพลงนี้ได้ใช้แน่ๆอืมใช่แน่นอนจริงประมาณนี้ครับสำหรับคนชอบ7เพลงโจ๊ะรอเลยสงกรานต์นี้ได้เล่นหรือเปล่าก็มาดูกันถ้าไม่ได้เล่นก็ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้เล่นกีตาร์ตามนี้เลยครับตามนี้เลยนะครับผมสำหรับผมเฟียร์คนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยววันหน้าจะมีเพลงอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะจ๊ะกด Subscribe กดถูกใจคลิปไว้ครับเรามีอะไรน่าสนใจให้ดูอย่างแน่นอนสำหรับผมกับเฟียร์คนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับจ๊ะ กัน